ขนส่งทางบกจับมือไทยฮอนด้าร่วมลงนาม MOU พัฒนาสื่อการเรียนรู้คาดการอุบัติเหตุมุ่งเสริมทักษะให้กับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกฝนทักษะการคาดการอุบัติเหตุสามารถคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ hondasafetyapt.comก็ภายใต้ MOU นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Honda ดีใจมากเลยนะครับที่ท่านอธิบดีท่านจิรุธได้อนุญาตให้ Honda มีส่วนครับแม้เราสะสมความรู้ไว้35ปีเนี่ยนะครับแต่กว่าจะออกมาปล่อยได้มันเป็นปีที่36นะฮะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่าความปลอดภัยนี้นะครับมันต้องเกี่ยวกับ stakeholder ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนขับรถบรรทุกก็ของผมก็รถยนต์ก็รถเล็กรถใหญ่สามล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอันนี้นะความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่มีระเบียบมีวินัยและก็ที่สำคัญจริงๆก็คือไอ้เทคนิคนะครับในการที่จะคาดการอุบัติเหตุอย่างที่ท่านอธิบดีก็ได้บอกว่าครับตั้งแต่ท่านเป็นวัยรุ่นนะฮะไอ้จุดบอดที่คนวิ่งตัดหน้ารถเมย์ตอนที่รถรีบลงอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเกิดที่เป็นเรื่องที่เกิดที่เมืองไทยจริงๆอย่างที่เราทำวิดีโอเกี่ยวกับไอ้ Hazard Perception เนี่ยนะครับการคาดการอุบัติเหตุนี่นะครับเราเอาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับสำหรับไอ้สภาพของทั้งประเทศนะครับเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับทุกๆเอาเคสมาโดยที่อาจารย์โบนะครับได้ทำการวิเคราะห์มาไอ้พวกที่เกเรเกล่าที่มันแบบขี่แล้วล้มไปเองหรือว่าไอ้พวกมือหมูไปขี่อะไรนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นถือว่าเมาไม่ขับหรือว่าอะไรนี่มันก็ไปล้มเองนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มนะฮะว่าทุกคนบางแหมผมนี่บางทียังมีความคิดเลยว่าทางบางคนบางนักวิชาการบางท่านหาว่ารถที่เราผลิตเนี่ยไม่ได้คุณภาพมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเลยเกิดอันตรายจริงๆแล้วนี่นะครับอุบัติเหตุนี่มันhuman error ล้วนๆมันมาจากคนนี่ล้วนๆนะครับรถจักรยานที่จอดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นะไม่มีอุบัติเหตุพอคนขึ้นไปนะมีอุบัติเหตุอันนี้แหละครับที่เป็นนิมิตหมายอันดีที่ท่านอธิบดีบอกนะครับ6มิถุนายนนี่จะดีเดย์นี่นะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสภาพการจราจรจะเป็นสิ่งที่ปราศจากอุบัติเหตุค่อยๆเป็นค่อยไปครับอันนี้ผมหวังว่า10ปี20ปีก็ไม่สายไปนะครับก็อย่างที่ปฏิญาณที่ตรงที่อันใหม่สุด2030นะครับที่สต็อกโฮล์มที่ทางรัฐบาลได้ไปบอกว่าจะต้องเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้1แสนประชากรนี่ 26.65 ใช่ฮะจะต้องเหลือ 13% นะครับในปี2030นะครับแล้วก็ทางของ Honda นี่ยิ่งแน่ขึ้นไปใหญ่นะครับ2050นะครับได้ประกาศไปนะครับท่านประธานใหม่ของผมนี่นะครับมีเบซังอยู่ที่ Honda Motor ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศว่าปี2050จะต้องมีซีโร่เดทครับห้ามตายนะครับเมื่อที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ครับท่านอธิบดีของผมได้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมเชื่อเลย30ก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่ง2050เราจะไม่มีคนตายครับเราจะรอเวลานั้นครับจะไม่ยอมตายจนกว่าถึงเวลานั้นครับจะดูนะครับ